มีสักนิดนึงเราโสดเมื่อไหร่ยังไงงงมากก็ประมาณกลางปีที่แล้วไม่ใช่กลางปีที่แล้วกลางปีนี้แหละปีนี้ยังปีนี้อยู่ถามว่าอะไรนะมันไกลมากมันเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าเหมือนความรักที่ผ่านมามันก็ไปได้ดีเหมือนที่ข่าวดีด้วยซ้ำมันเกิดอะไรขึ้นหนอมินว่ามันก็เป็นปกติของความรักเนาะที่แบบมันก็เดินทางมาถึงจุดนึงแล้วก็มีความรู้สึกดีๆต่อกันแล้วก็สุดท้ายมันก็เดินไปด้วยกันไม่ได้แล้วมันก็จบลงแบบมันก็จบแบบสวยงามนะคุยกันตอนนั้นตัดสินใจยากไหมคะมินค่ะตอนที่แบบยากนะจริงๆเราพยายามกันมาแบบเต็มที่แล้วแหละแล้วก็ค่อยๆทบทวนอย่างอาทิตย์แรกที่แบบคุยกันว่าจะเป็นเพื่อนกันอะไรเงี้ยมินก็ไม่บอกใครเลยก็คืออยู่คนเดียวเป็นอาทิตย์เลยอยู่บ้านอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มันเป็นช่วงโควิดด้วยเนาะก็แบบไม่อยากออกไปข้างนอกก็อยู่บ้าน แล้วก็หลังจากนั้นก็ค่อยๆมีครอบครัวรู้อะไรเงี้ยค่ะเหตุผลมันมันมาจากโควิดไม่ได้เจอกันหรือยังไงบ้างคะเกี่ยวมันไม่มินว่าไม่เกี่ยวโควิดนะใช่แต่ว่าแบบอาจจะเป็นเพราะว่ามันคนสองคนมันอาจจะแบบไม่เหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็พยายามกันแบบเต็มที่แล้วแล้วสุดท้ายมันก็ไปด้วยกันไม่ได้อะไรเงี้ยก็มีการปรับจูนหรือแบบมีการพูดคุยแบบว่าจับมาแบบลองเปลี่ยนหรือว่าทำความเข้าใจกันบ้างไหมมีนะคือเชื่อได้ว่าเราทำเต็มที่แล้วคือตั้งแต่วันแรกแบบจนถึงวันสุดท้าย5ปีเนี่ยเรากล้าพูดเลยว่าเราเต็มที่มากๆใช่ตอนนั้นนะคะมินเราต้องกักตัวอยู่ที่บ้านด้วยไม่ได้ออกไปไหนแล้วมาแบบว่าความรักเราไปไม่ได้อีกเนี่ยมันมีเพ้อหรือแบบอยู่ไปมันเศร้าอะไรเงี้ยมั้ยคะเสียใจธรรมดาเนาะเราก็มนุษย์แบบเกิดเรื่องอย่างเงี้ยมันก็เสียใจแหละช่วงแรกก็อยู่คนเดียวแล้วหลังจากนั้นก็ครอบครัวก็เริ่มรู้อะไรเงี้ยพี่ชายก็พาไปกินข้าวล้ําไปกินข้าวอะไรอย่างเงี้ยพี่ชายมินก็น่ารักคุณพ่อคุณแม่ก็เป็น3คนแรกที่รู้ค่ะแล้วก็ค่อยๆดูแลอะไรที่ช่วยคือเราให้มันดีขึ้นในแต่ละวันมินว่าครอบครัวนะครอบครัวสําคัญมากเพราะมันเป็นช่วงที่เราก็แบบคือเนาะเวลาเราแบบสูญเสียอะไรสักอย่างอ่ะมันไม่เหมือนเดิมอ่ะเราก็ปรับตัวครับขออนุญาตถามพี่ฝ่ายนึงเค้าโอเคมั้ยครับเค้าได้มีการติดต่อถ้าถามอีกฝ่ายอะมินอาจจะตอบด้วยตอบแทนไม่ได้เนาะเพราะเราอันนั้นจะไม่ถามเองแต่ว่ามินคิดว่าเราจบด้วยดีอะแล้วก็ยังมีมิตรภาพที่ดีค่ะทุกวันนี้ยังสามารถคุยกันพิมพ์แบบว่าอัพเดทกันเด็กกันได้อยู่ยังต้องทำงานกันบางส่วนใช่แอบเสียดายเวลาไหมห้าปีเสียดายเวลาไหมหรอคือมินเชื่อว่าเราเต็มที่กันแล้วเนาะแต่ว่าถ้ามันไปด้วยกันไม่ได้อะเวลาที่เหลืออยู่ในชีวิตของเราก็น่าจะเสียดายมากกว่าถ้าเกิดว่าเรายังต้องไปต่อโดยที่มันไม่มีความสุขทั้งสองฝ่ายจริงๆพอได้รับมีแบบที่บ้านอ่ะที่บ้านตกใจมาเพราะว่าหลายคนก็มองว่าคนนี้แหละน่าจะที่บ้านมินหรอที่บ้านมินไม่ค่อยตกใจนะเหมือนกับคุณพ่อคุณแม่ก็พอจะทราบมาอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือหมายถึงว่าคือมันผ่านช่วงเวลามาแบบอย่างช้าๆคือเราไม่ได้บุ่มบ่ามอะไรเลยมันคือการทบทวนมาแล้วเป็นอย่างดีอะค่ะใช่มินว่ามันไม่มีหรอกแต่ว่าเหมือนกับมันปกติเนาะเวลาเราเจอเพื่อนที่เรารักหรือว่าครอบครัวเราเจอแล้วแบบเราไม่ได้ยิ้มหรือไม่ได้หัวเราะอะไรเงี้ยเขาก็ต้องรู้แหละโดยเราก็ไม่ได้พูดอะไรเนาะเราไม่ได้สังเกตเขาจับสังเกตเราใช่เหมือนกับว่าคนรักกันมันก็ต้องแบบเอ้ยทำไมไม่ล่าเริงอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกวันนี้ผ่านมาครึ่งปีแล้วมินเรา move on ได้แบบ 100% อย่างละมินคิดว่ามินโอเคนะใช่ก็คือแบบเราก็คือก็เหมือนใน IG อ่ะสดเราก็ต้องสวยสดเราก็ต้องแซ่บสดเราก็ต้องไม่เศร้าใช่ในวันที่เราใส่ชุดว่ายน้ำแล้วเราโพสต์ว่าเราสดผิดได้หลังจากนั้นไปก็ชุดว่ายน้ำเต็มไม่มีแล้วนะเป็นครั้งเดียวว่าไปเป็นครั้งเดียวใบสมัครเข้ามาเต็มมั้ยครับพอโพสต์ไปยังไม่มีนะเพราะว่าหลังจากคือมินคิดว่าคนไม่แน่ใจเยอะก่อนหน้านี้มันก็เหมือนที่ทุกคนทราบอะว่ามันแน่จริงไม่จริงอะไรยังไงน่าจะเป็นเพื่อนๆสนิทอะดิเรกมากกว่าว่าแบบเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นช็อกอะแล้วเราก็ไม่ตอบเราก็ส่งหัวใจไป1อันอะไรอย่างเงี้ยก็คือไม่พูดกับใครเลยค่ะไม่ใช่แค่แบบกับสื่อหรืออะไรเงี้ยนะคนสนิทก็ไม่ค่อยทราบมันตัดสินใจนานตอนนี้เปิดใจบอกว่าตัวเองโสดอะไรเงี้ยแต่ที่ไปออกรายการด้วยค่ะอะไรนะคะที่จริงตัดสินใจนานมั้ยหรอคือไม่นานนะวันนั้นมันก็เรียวมากอ่ะคือออกรายการThe Driver ใช่ไหมวันนั้นแล้วมันก็เขาถามแล้วก็เราก็คิดว่ามันนานพอสมควรแล้วที่เราจะออกจากจุดที่เราพูดได้อ่ะ
จริงๆมันไม่ใช่ความลับนะแต่เรารู้สึกว่าเคยเป็นไหมเวลาที่แบบเรายังไม่พร้อมจะพูดอ่ะเพราะเราไม่รู้ว่าเราไหวแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยไม่เคยมีแฟนเลยว่าอ๋อไม่เคยมีแฟนเหรอออกคนหนักเลยเนี่ยมีไอ้แอปรักครั้งต่อไปมันจะต้องมองแค่ไหนมองถึงอนาคตเลยมั้ยว่าจะต้องคนนี้แหละจะต้องแต่งงานหรือว่ายังไงมันต้องมีเดี๋ยวก็เราอยู่กับปัจจุบันก่อนมั้ยคือเอาตอนนี้ก่อนอย่าเพิ่งไปคิดว่ารักครั้งต่อไปจะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยคือตอนนี้เราอยู่กับครอบครัวอยู่เพื่อมีความสุขสวยๆถ่ายรูปลง IG พอแล้วสําหรับมิวสําหรับมิวมีไม่ต้องเครียดไม่ต้องเครียดเวลาที่เราจะแต่งงานใช่มั้ยพี่บุ๊คอนาคตเราไปเจอคนที่ใช่คือจะไม่แบบอะไรแล้วก็คือถ้าใช่คือใช่เลยเปิดตัวเลยอยู่ก็ต้องรอไม่ต้องรออะไรเลยนะคือมินว่าถ้าเราเจออะไรที่ใช่อ่ะมันไม่ต้องใช้เวลาหรอกรักไม่ต้องการเวลาไงเราเปิดใจให้คนใหม่หรือเปล่ายังค่ะตอนนี้ก็คือเนี่ยอยู่กับเพื่อนอยู่ผู้จัดการอยู่กับครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะอะไรนะรีเทิร์นหรือเปล่ามีคนถามอุ๊ยไม่มีโอกาสมันจะมีมั้ยคะแสดงว่าจะกลับไปเป็นเหมือนเดิมไม่ได้ไม่ได้ค่ะใช่มินว่ามันสุดละคือมันผ่านการทบทวนตกผลึกพยายามหยุดเบรกแล้วพยายามเบรกแล้วพยายามจนแบบคือนับครั้งไม่ได้อ่ะคือทำดีที่สุดแล้วดีที่สุดแล้วค่ะใช่ฝากถึงแฟนๆสุดท้ายว่าเขาเป็นแฟนด้วยเขาเป็นห่วงเราไม่ได้เจอกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ฝากถึงแฟนๆทุกคนที่เป็นห่วงนะคะก็ตอนนี้โอเคแล้วนะคะแล้วก็ move on สวยๆนะคะก็ขอบคุณสำหรับทุกกำลังใจนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไปถามค่ะโสดจีบได้ใช่ไหมคะโสดจีบได้ค่ะโสดจีบมันมีข่าวของโสดอ่ะที่เราไปออกรายการแล้วเราเปิดข่าวบอกว่าเราชอบคนตลกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็หลายๆคนก็เห็นว่าพี่โอ๊ตเป็นมิ้งแซวบอกว่าพี่โอ๊ตจีบแล้วอ๋อไม่ข่าวพี่โอ๊ตเนี่ยเป็นอะไรที่ตลกมากนะคืออย่าไปนี่มากสงสารพี่โอ๊ตคือพี่โอ๊ตโดนคอมเมนต์โจมตีจนแบบสงสารเลยอ่ะDM มาแล้วบอกพี่โอ๊ตไม่ต้องคิดมากนะอะไรอย่างเงี้ยใช่คือเราเจอกันในรายการแล้วก็หลังจากนั้นก็ไม่ได้มีอะไรต่อค่ะใช่เราก็เป็นพี่น้องที่ดีในวงการต่อเขาไม่ได้จีบไม่ได้มีท่าทางจีบอะไรเงี้ยพี่โอ๊ตไม่ได้จีบเลยพี่โอ๊ตแบบเจนทัลแมนมากเขามีพูดบอกว่าชอบคนตลกหรือเปล่าคนก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นพี่โอ๊ตกันเลยเขามาจีบอ๋อไม่คือในรายการอ่ะมันพูดกันขำๆมันไม่มีอะไรซีเรียสไงแต่พอมันเอามาแยกประโยคอ่ะมันเลยกลายเป็นแบบประเด็นขึ้นมาแล้วพี่โอ๊ตก็แบบโดนโจมตีอะไรอย่างเงี้ยสงสารมากแล้วยานาคุณพี่โอ๊ตมีสิทธิ์ไหมคะเอาเป็นว่าหรือว่าตลกอย่างพี่โอ๊ตโอเคมั้ยแนวนั้นได้ไหมฮะเขาต้องจีบเราก่อนไหมจีบได้ไหมสิทธิ์ไหมล่ะก็คือตอนนี้โสดอ่ะฮะยังโสดโสดอยู่ชั้นนี้ร้องเพลงใส่ร้องเพลงใส่ร้องเพลงใส่